ักศึกษาวิชาตำบลระฟ้าเชียงรายนะครับการแสดงชุดนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนีหรือสมเด็จเจ้าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนักแสดงนั้นจะอยู่ในห้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงสมเด็จเจ้าทรงโปรดมาดอกไม้สวยที่ประดับบนตัวของนักแสดงนั้นก็เป็นดอกกุหลาบพันปีซึ่งสวยงามมากและสีดูไม่ยากมากนะครับนักแสดงที่นี่มีประมาณ30ท่านนะครับมีประมาณ30ท่านซึ่งการฟ้อนสาวไหมการฟ้อนเปิดฟ้าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูมาลัยสารีคุณครูพิสมัยสมิงคราบพญาคุณครูเจริญศรีไซเลอร์และคุณครูรัตติวันจันทร์สิรินะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยครับ